ฮียาบวิธีการสวมใส่นั้นไม่ยากใช้เวลาสวมใส่ไม่นานแต่การที่ใครสักคนจะตัดสินใจสวมใส่ได้นั้นอาจใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตคุณดูเป็นอย่างไรเมื่อคุณอยู่ในชุดฮิญาบคือกิจกรรมพิเศษที่ทางโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนจัดทำขึ้นสำหรับนักศึกษาหญิงของโครงการโดยเฉพาะเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงคุณค่าของฮิญาบที่ไม่ใช่เพียงแค่ผ้าคลุมศีรษะธรรมดาแต่มันคือท่าทีแห่งการเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าที่ส่งผลให้เราได้เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดอย่างหนึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์บรรจงบินกาซันมาเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของฮิญาบและพี่แป้งฮาริซะผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมนี้ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนักศึกษาทุกท่านยังได้รับชมการแสดงเดี่ยวเรื่องฮิญาบหากพระองค์ทรงประสงค์จากครูฟาริดาจิราพันธ์ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์มุมมองข้อคิดต่างๆเกี่ยวกับการตัดสินใจคุมฮิญาบและยืนหยัดในการดำเนินชีวิตภายใต้การตัดสินใจนี้หลังจากชมการแสดงเสร็จก็มีการเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองแบ่งปันเรื่องราวต่างๆโดยครูฟาริดาซึ่งเป็นมุสลิมเดิมและน้องฟาติมะที่เป็นผู้เข้ารับอิสลามเชื้อสายอินเดียดำเนินการเสวนาโดยครูพี่แอนอัสนาพี่สาวที่น่ารักของเราแห่งชาวสันติชนนี้การแบ่งปันบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตมันเป็นเหมือนกำลังใจให้ทั้งตัวผู้เล่าเองและผู้รับฟังได้รู้สึกว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่นั้นเราไม่ได้เผชิญมันเพียงลำพังบางครั้งการเสริมสร้างกำลังใจจากพระผู้เป็นเจ้าก็อาจมาจากคำพูดที่ดีหรือมาจากเรื่องราวของใครสักคนหลังจากนั้นก็เป็นช่วงที่เราทำเวิร์กช็อปโดยให้นักศึกษาทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกันในการทำกิจกรรมกลุ่มโดยเราได้ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันแต่งตัวและออกมาพรีเซนต์เรื่องการแต่งกายภายใต้คอนเซปต์ฮิญาบกับวัฒนธรรมนานาชาติโดยมีคณะกรรมการให้คะแนนซึ่งมีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด3อันดับแรกด้วยแต่รางวัลไม่ได้เป็นสาระสำคัญในการทำกิจกรรมในครั้งนี้การที่นักศึกษาได้ทำกิจกรรมและได้ใช้เวลาร่วมกันมันคือสิ่งที่เราต้องการปิดท้ายด้วยกับข้อคิดดีๆเรื่องของฮิญาบจากครูต้อยอามินะบินกาซันผู้ที่เป็นทั้งครูและเสมือนเป็นแม่ของนักศึกษาหญิงผู้สนใจอิสลามทุกท่านในครอบครัวมวลลับสันติชนแห่งนี้เพราะเรือนร่างของสตรีเป็นดั่งไข่มุกอันล้ำค่าที่คู่ควรต่อการให้เกียรติรักษาคุณค่ามากกว่าการถูกเชยชมโดยไร้ความหมายพระผู้เป็นเจ้าได้ออกแบบชุดที่สวยงามที่สุดให้แก่หญิงผู้ศรัทธาทุกท่านเพื่อให้ทุกท่านได้สวยงามที่สุดในสายพระเนตรของพระองค์